ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เฮ้ยก็รู้พรุ่งนี้บ่ายประชุมกับเจ้านายก็น่าจะเตรียมเอกสารเอาไว้ให้เรียบร้อยคนกำลังหลับไม่น่าปลุกเลยมันทรมานนะนี่ยังจะพูดอีกเหรอก็รู้ว่าฉันรีบปลุกตั้งนานไม่ยอมตื่นใช่ฉันทำงานแล้วอย่าพูดมากเองเพราะว่าจะโยนรถจากรถไปเลยก็ลองดูสิสาวสวยถูกโยนจากรถมีหนุ่มๆมารอรับอยู่แล้วเอานะเร็วเข้าดีว่ายแล้วนะฮะโอ้ยโอ้ยเป็นไรไหมครับเฮ้ย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 อะไรเอาอยู่เฮ้ยเฮ้ยสอนรู้สอนเห็นต้องจบลงอย่างนี้ถ้าไปสอนเรื่องใครเข้าแกน่าจะรู้แก่ใจแล้วนี่อย่าอย่าทำไงดีพี่เบสลี่อย่านะอย่ายิงนะอย่ายิง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 นะอย่านะอย่ายิงนะอย่ายิงอย่ายิงอย่าเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยมีลูกอ่ะไปนี่เรื่องห้องคุณหมอไปกระจุกกระจายทำไมอ่ะเห็นคุณหมอไปมั้ยฉันถามเรื่องห้องคุณหมอไปทำไมผมถามให้คุณหมอไปไหมไม่เห็นเมื่อกี้ฉันเห็นเจิ้นเบาหวินมาไม่รู้ออกไปกินข้าวกันหรือเปล่าอ่ะฟื้นแล้วเหรอคุณต้องการอะไรอ่ะสุไม่ต้องกลัวที่นี่คือบ้านของผมแต่นับจากวันนี้ไปคุณจะเป็นนายหญิงของบ้านหลังนี้สุแต่งงานกับผมเป็นเมียของเจิ้นเปาหวินนะแต่งงานกับคุณก็ได้แต่คุณต้องปล่อยฉันก่อนสิผมรู้คุณต้องแต่งงานกับผมก็คุณชอบผมเปาหวินแก้มาฉันก่อนสิเปาหวินทำไม
ไม่สวมแหวนของผมผมรู้ผมเป็นมนุษย์ต่างดาวไงคุณระเกียจผมใช่ไหมฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นนะสู้ไม่ต้องห่วงเพราะเราแต่งงานกันแล้วจะมีลูกกันหลายคนเลยตอนนั้นผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นผมคือมนุษย์เต็มตัวฉันเชื่อว่าคุณเป็นมนุษย์แต่ต้องแก้มาซะก่อนเพราะว่าซูเลียไม่ใช่อย่าห่วงเลยสุต่อไปเขาจะไม่ต่อแย่กับคุณอีกแล้วคุณทำอะไรไว้สิรินี่คุณปล่อยฉันก่อนนะสุเจ้าบวินอย่าทำมาบ้านะปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เจ้าบวินหยุดนะเวสลีย์ทำไมถึงตามตื้อสู้ด้วยถ้าไม่ชอบแกเลยเจ้าบวินคุณต้องการปิดบังตัวเองว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวว่าจ้างคนฆ่าผมโชคดีผมไม่เป็นไรผมจะบอกให้นะคุณปล่อยเธอนะไม่งั้นผมไม่ปล่อยคุณวางปืนลงถ้าไม่อย่างนั้นเราจะต้องตายพร้อมกันได้ยินไหมทิ้งปืนลงสู้เวสลีเวสลีฟื้นแล้วเหรอใช่คงรอนานแล้วนะอย่าเพิ่งอวดดีไปหากฉันฆ่าแกแกคงตายไปนานแล้วยังลอยหน้าลอยตาอยู่อีกเหรอเจ้าปวินคุณต้องการอะไรฉันต้องการอะไรเหรอก็ง่ายๆฉันอยากเป็นมนุษย์ธรรมดาทำไมพวกแกต้องขัดขวางฉันด้วยอ่ะถ้าคุณคิดว่าผมขัดขวางคุณก็ปล่อยผมไปสิแกอยากให้ฉันปล่อยแกปล่อยแกจะได้หาคนมาเล่นงานฉันถ้าหากคุณไม่ฆ่าคนใครจะเล่นงานคุณได้ก็เพราะฉันไม่ใช่มนุษย์โลกพวกแกทุกคนต้องเล่นงานฉันไม่มีใครจ้องเล่นงานคุณพ่อคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือไม่นี่ยังเป็นปริศนาอยู่แต่คุณเป็นคนพูดเองว่าตัวเองเป็นลูกมนุษย์ต่างดาวในที่สุดคุณก็พูดคุณหาว่าผมเป็นลูกมนุษย์ต่างดาวเหรอพวกคุณดูถูกเหยียดหยามผมคุณจะจับผมไปประจานไม่ใช่เหรอแกจะชำแหละฉันดูว่าเลือดเป็นสีเขียวใช่ไหมไม่ได้จะเชื่อคุณรู้เป็นมนุษย์ต่างดาวไม่ได้จะให้คุณรู้เลือดฉันเป็นสีเขียวไม่ได้อยากเป็นมนุษย์ฉันจะเปลี่ยนเลือดเป็นเลือดมนุษย์เปลี่ยนเลือดทำอย่างนี้ฉันถึงเป็นมนุษย์เต็มตัวไงล่ะแสดงว่าคุณจะฆ่าคนอีกฉันไม่สมควรจะฆ่ากี่คนยังไงฉันต้องเป็นมนุษย์เต็มตัวให้ได้เวสลีย์ฉันจะเปลี่ยนเลือดของแกเลือดของผมไม่เหมาะกับคุณ อสุสู้คุณเป็นหมอถ่ายเลือดของเขาให้ผมสิผมอยากเป็นมนุษย์ปกติแล้วเราจะแต่งงานกันฉันจะไม่ถ่ายเลือดให้คุณและเลือดของเวสลีย์ก็สกปรกอะไรนะเลือดผมสกปรกก็ใช่สิก็ไม่เป็นลบเป็นพายสารู้สอดเห็นจิตใจคับแคบจะคิดเจ้าแค้นข้อเสียกับผู้ชายเร็วๆเลยอยู่ในตัวคุณหมดคุณจะพูดอย่างนี้หาผมใช้การอะไรไม่ได้ก็ใช่สิใช่ผมไม่เป็นลบเป็นพายเพราะอะไรเพราะผมอยากทำให้คนรอบกายผมมีความสุขทำไมผมสารู้สอดเห็นเพราะผมอยากสืบคดีทำไมผมถึงใจแคบผมคิดว่าไม่มีผู้ชายหน้าไหนอยากเห็นคนรักของตัวเองอยู่กับชายอื่นล็อกหน้าผมทำทุกอย่างก็เพื่อคุณผมรักคุณคุณเข้าใจไหมอ่ะคุณแล้วก็ยอมรับซะดีกว่านะเงียบเถอะพูดจบหรือยังไม่เห็นหัวผมเลยอ่ะสู้คุณเกลียดเขาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะฆ่าเขาจะเนี่ยนะทำไมอ่ะก็ไหนคุณเกลียดเขาอ่ะผมฆ่าเขาจะได้ไม่อยู่ขวางตาคุณไงใช่จะเกลียดไว้ซื่อลีแต่ค่อยอย่างเงี้ยช่างมันเถอะในเมื่อคุณไม่รักผมผมขอตายด้วยน้ำมือเขาแต่ก่อนที่ผมจะตายผมมีความลับอยากจะบอกกับคุณอย่าบอกนะเว้ยเงียบนะบอกมาแม่เท่าเจิ้นเคยบอกกับผมไว้
เวสลีย์อย่าเงียบเถอะพูดมาเธอบอกกับผมว่าเวสลีย์เงียบเถอะฉันบอกให้บอกไงเวสลีย์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 เฮ้ยวีรบุรุษอ้าวนายก็มาเยี่ยมไข้เป็นเลยนึกว่าเยี่ยมแต่ผู้ต้องขังเท่านั้นแหมพูดมากไม่เลิกนะกินกล้วยเถอะขอบใจว่างั้นไม่เป็นไรนะสบายมากฉันเป็นคนเล็กว่าไงเจอเจ้าป่าวินหรือเปล่าเข้าเลยเพิ่งไปดูเข้ามาคุณหมอจังคะเขามีโอกาสหายไหมคะพูดยากนะครับตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองมาจากต่างดาวคิดว่าคงอีกนานกว่าจะหายเป็นปกติไม่นึกเลยเจ้าปวินจะมีสภาพอย่างนี้ตอนแรกฉันคิดว่ามีหลักฐานเพียงพอดำเนินคดีกับเขาได้ไม่นึกเลยสุดท้ายฟ้าเล่นงานเขาเองเขาเป็นอย่างนี้อย่างน้อยฉันก็มีส่วนเกี่ยวด้วยเอ๋ฉันเคยเห็นไวซ์เซอรีที่อวดดีมาแล้วแต่ว่าไวซ์เซอรีที่มีสำนึกเพิ่งเคยเห็นวันนี้เดิมทีไม่เท่าเจิ้นในชั้นสืบหาสามีให้แต่ตอนนี้ต้องสูญเสียลูกชายไปอีกคงเสียใจมากเลยเพื่อสืบหาความจริงต้องมีการเสียสละบ้างครั้งนี้นับว่าโชคดีแล้วแค่แผลเดียวเองฟังพูดเขาสิอย่างนี้เหรอโชคดีถ้านายรับแผลนี้แทนฉันจะโชคดีกว่านี้โถนายเป็นคนเหล็กนะคุณหมอไปฉันว่าน่าจะแทงตรงนี้อีกสักแผลหนึ่งนะจะไปหรือยังไม่ต้องไล่ไปอยู่แล้วผมมีงานต้องทำอีกนะครับคุณหมอครับผมไม่รบกวนแล้วล่ะครับฝากคนเหล็กไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายว่าไงคนเหล็กก็ยังช่วยหรือยังก็ยังช่วยแล้วครับทำไมเงียบกริบเชียวยังไม่ลืมเรื่องนั้นเหรอไม่มีอะไรที่ปิดคุณได้เลยนะคุณมองในมุมของหมอมืออาชีพคุณคิดว่าเจ้าปาวินเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวกันแน่ล่ะเขาเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะจะเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวมันจะต่างกันยังไงผมแค่อยากรู้ความจริงนะเวสลีย์เพราะคุณสารู้สอดเห็นแล้วก็ไม่ยอมแพ้บางครั้งไม่จะทำให้เรื่องมันหวนกลับมาไม่ได้ใครจะรู้ไปถึงขั้นนั้นคุณคิดดูนะถ้าจนปาวินไม่แคร์ว่าคนอื่นมองเขายังไงเขาคงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้หรอกไม่ใช่ทุกคนจะไม่แคร์สายตาคนอื่นเหมือนกับคุณนะผมคิดว่าคนเราบริสุทธิ์ใจไม่ผิดต่อใครเท่านี้ก็พอถึงจะบริสุทธิ์ใจก็ไม่ควรทำตามอำเภอใจนี่ผมไว้ซื่อหลีนะมีแบบฉบับอย่างนี้นานแล้วไม่เห็นรอยยิ้มของคุณโอ้ยทำไมคะผมรู้สึกเจ็บแล้วไหนก็ดูหน่อยสิครับครับครับตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าโอ้จะบ้าหรือไงตีซะแรงเลยผมเจ็บนะเจ็บเป็นด้วยเหรอคุณหมอมาบอกว่าพรุ่งนี้กลับได้แล้วก็ได้บอกเป็นคนเหล็กไงแค่นี้ก็เจ็บด้วยเหรอคนเหล็กก็มีมุมที่อ่อนแอเหมือนกันขึ้นอยู่ที่คนอื่นสัมผัสได้ไหมไม่ดูก็พูดอะไรก็ผมน่ะช่วยรับแผลทายคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าเขาจะสำนึกบุญคุณไหมพรุ่งนี้เช้าจะมารับผมกลับบ้านไหมเขาว่าทำความดีไม่หวังผลตอบแทนดูก่อนว่าพรุ่งนี้จะว่างหรือเปล่าถ้าว่างเธอก็จะมารับนี่คุณพูดเองนะถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นหน้าให้ตายก็ไม่กลับชุดนี้สวยกว่าหรือว่าใส่ชุดนี้จะสวยกว่ากันนะโธ่คุณหนูคะในบอกจะไปรับไหว้ซื่อหลี่ยังไงล่ะคะยังนั่งแช่อยู่อย่างนี้อีกก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปไหมอ่ะเฮ้ยคุณหนูรับปากเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอคะเขารอคุณหนูมา3ปีแล้วนะฉันรู้แต่ว่าป้าเหอรู้ว่าคุณหนูคิดอะไร
เรื่องของคุณชายก็ผ่านไปตั้งหลายปีแล้วอ่ะมีเรื่องอะไรก็น่าจะลืมได้แล้วนะเราอาจจะลืมได้แต่ไม่รู้พ่อคิดยังไงไม่ต้องห่วงค่ะท่านก็ไม่ใช่คนดื้อรั้นสักหน่อยนี่คะแล้วหลายปีมาเนี่ยท่านอยู่ฝรั่งเศสก็มีความสุขดีคิดว่าท่านคงจะลืมได้แล้วนะคะเราถ้าหากกับพ่อลืมไม่ได้ล่ะโธ่คุณหนูเนี่ยดีแต่ห่วงคนอื่นเข้าตลอดเลยเคยห่วงตัวเองบ้างไหมคะเคยคิดถึงอนาคตของตัวเองบ้างไหมฮะอย่าหาว่าป้าเหอไม่ตื่นนะเราต้องเป็นคนไขว่คว้าความสุขของเราเซอร์ไพรส์อ้าวเจ้านายเป็นไงคะรู้ไหมเพื่อนว่าเจ้านายบาดเจ็บนะฉันเป็นห่วงแทบแย่เลยเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกพวกเรามารับกลับคงตื่นตันใจอะสิใช่ไหมวัสลีทำไมไม่เปลี่ยนเสื้อเก็บของซะเลยอะฮะเรื่องแบบนี้ไม่ต้องให้ผู้หญิงเขาทำสิอาเชียนได้ได้ได้ไม่ต้องห่วงค่ะเปลี่ยนเสื้อกับอาเชียนเปลี่ยนให้เหรออยู่กับฉันช่วยค่ะอย่านะไม่เป็นไรทำไมเล่าฟังนะข้อแรกอย่าแตะต้องข้าวของฉันข้อสองสำคัญที่สุดอย่าแตะต้องฉันก็บาดเจ็บอยู่ฉันช่วยอย่าดีกว่าทุกคนฟังฉันนะฉันขอบใจที่ทุกคนเป็นห่วงนะฉันซาบซึ้งใจมากแต่เดี๋ยวจะมีบุคคลสำคัญมากมารับฉันฉันก็บอกทุกคนรีบไปซะมีใครที่จะสำคัญกว่าฉันกับทุกคนเนี่ยไม่น่าถามเลยต้องพี่ไปสู้แน่เลยเนาะพี่เวสลี่รู้ก็ดีแล้วรีบสลายตัวไป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 ไม่เจ้านายไม่ต้องให้เราไปส่งหรอคะไม่ต้องกลับได้ฉันซื้อไข่มุกบดมาจะชงให้ดื่มนะบำรุงดีเก็บไข่มุกบดเอาไว้พ่อหน้าตัวเองเถอะนะอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงที่สำนักงานไม่มีคนอยู่ถ้ามีลูกค้ามาจะทำไงวอสลีจะให้จองโต๊ะใต้แสงเทียนที่ร้านอาหารรัสเซียให้ไหมไปตายซะไปน้อยไปนะฮะต้องจองห้องส่วนในโรงแรมเซี่ยงไฮ้ไว้ด้วยนะอะไรลามกชอบคิดเรื่องอกุศลพี่เวสลีย์อย่าไปเชื่อเขานะถ้าหากว่าพี่ต้องการจริงๆไปที่บ้านสิฉันจะทำให้รู้ไม่ชี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วต่อไปต่อคำแบบนี้เมื่อไรจะจบแล้วกลับเถอะนะเศร้าซีกันอยู่ได้ไป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 เตรียมใส่ซองได้เลยงานนี้นะเดี๋ยวทำไมเรากลับไปกลับไปกลับไปสำนักงานเถอะนะเชิญไป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 นะเจ้านายไปไปไปเตรียมใส่ซองไว้ได้เลยครับโชคดีก็แค่ไปรับเขากลับไม่ต้องเอิกกระเริกหรอกอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหนูคะคุณหนูเลือกเองก็ต้องได้สิคะแบบนี้มันจะดูเรียบเกินไปหรือเปล่าวะเฮ้ยสวยแล้วค่ะคุณหนูขาถ้ายังไม่ออกไปอีกสงสัยต้องมีคนนอนโรงพยาบาลอีกคืนแน่ๆเลยค่ะรู้แล้วรู้แล้วเที่ยวให้สนุกนะคะสู้สู้อาจีนพี่ฟู่ไม่เจอกันไม่กี่ปีสวยขึ้นเป็นกองเลยเนี่ยนี่ยังไงมาที่นี่คะอ๋อถามเขาดูสิซูซูพ่อคะท่านคะจะไม่กลับเหรอคะนายบอกวันนี้กลับได้แล้วไงคะก็ใช่สินั่งอีกเดียวได้ไหมนะจะรีบไปเปลี่ยนกะแล้วจะเก็บค่ารักษาเพิ่มอ๋อยังไม่กลับก็ไม่เป็นไรค่ะชอบโรงพยาบาลว่างๆก็แวะไปอีกสิคะคืนก็ไม่จะฟาดหัวแบะเลยคอยดูสิฝรั่งก็ย่อมเป็นฝรั่งนะรสชาติไม่เหมือนใครเลยนี่พี่บอยมีนาอยู่ฝรั่งเศสไม่อยากกลับมาสงเจียนไม่เจอกันหลายปีประจบประแจงเก่งขึ้นนะก็ใช่เด้แต่ฉันประจบพี่คนเดียวนะคนอื่นไม่น่าประจบประแจงเลยสักคนเดียวเอาสู้ๆเอ้ยอาหารไม่ถูกปากกับลูกเปล่าค่ะเราคนจีนนี่โง่จริงๆเลยนะที่จริงกินหอยสดๆถึงอร่อยของอร่อยอย่างนี้ทำไมต้องไปตากแห้งทำซอสด้วยเสียดายของหมดเสียรสชาติกินกับไวน์แดงที่ฉันหมักมากับมือเองเป็นสุดยอดของอาหารทิพย์จริงๆอย่าพูดดีกว่านะเล่นไวน์เล่นไวน์เล่นไวน์ได้ขอบคุณพี่ผาสงเจียนรู้สึกว่าก่อนนี้แกไม่แตะต้องไวน์ที่ฉันหมักเลยนี่นะ
อย่างเงี้ยหรือไม่ประจบนั่นเมื่อพี่ถามตรงๆอย่างเงี้ยฉันก็จะตอบตรงๆเลยนะว่าที่พี่เคยทำก่อนเนี่ยไม่เป็นสับปะรดเลยแต่ไม่มีใครกล้าบอกกับพี่นะสุสุความจริงเคยมีคนพูดอย่างงี้กับฉันคุณต้องบอกผมมาตามตรงวายแดงรสชาติเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละพ่อคะดื่มไปแค่3ปีเองไม่นึกเลยต้นไม้จะสูงขนาดนี้ใจคอไม่อยู่กับตัวเลยเปล่าค่ะคิดถึงเขาอยู่เลยเปล่าค่ะพ่อก็เหมือนกันไปฝรั่งเศส3ปีพ่อคิดว่าจะลืมอดีตทั้งหมดได้ไม่นึกว่าพอกลับมาเสี่ยงไฮ้พ่อเพิ่งจะรู้สึกพ่อไม่สามารถจะลืมฉีเหว่ยได้พ่อคะพูดสิพ่อที่ตกดินแล้วทำไมเปิดไฟเหรอฮะพูดสินายพูดสิแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยแล้วก็นายพูดได้อ้อมค้อมดีนี่นะนายพูดกับเหมือนกันแล้วนะไม่ต้องกระซิบกระซาบมีอะไรก็พูดมาเลยพูดกับนายอ่ะแหละคือนายต้องเตรียมใจเอาไว้นะไปเหล่าต้ากลับมาแล้วนายพูดอะไรก็บอกแล้วว่าอย่าพูดไปเหล่าต้ากลับมาแล้วเฮ้ยแย่แล้วอ่ะคุณชายทุบเพื่อนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยพี่เวสลีย์อกหักอีกแล้วอกหักเหรอคุณชายมีคนรักเหรอเมื่อไรกันล่ะเนี่ยเจ๊ฮวนจะไม่ได้เหรอหลังจากพี่ไปซูเปอร์เยอรมันแล้วอ่ะพี่เวสลีย์ก็ถูเพื่อนทุกวันเลยถูจนฉันเปิดเทอมก็ถูไม่เสร็จอ้าวทำยังไงได้แล้วตอนแรกเขาคิดว่าจะได้คืนดีกับไปซูไม่นึกเลยไปเราต้าจะกลับมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไปซูยังไม่มาหาเขาเลยคุณสองคนต้องหาวิธีช่วยเขานะถูอย่างเงี้ยมันช่ำไม่ได้แล้วนะนั่นน่ะสิถ้าจะถูก็ถูข้างนอกข้างโค้งข้างล่างด้วยไหมเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณลงไปบอกกันแล้วกันนะเขาอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วกันไปเล่นกระดาษของคุณเลยสวัสดีครับคุณด้วยขอบใจใช่ครับยายร้านรำคาญคู่นี้ไปดูก็บอกแล้วจะไปจะเลิกนั่นแคุณหมอไปนะครับอาจารย์ลิ้นกลับมาแล้วคุณหมอไปไม่ได้มาสอนแล้วนะครับเวลาพักร้อนยังไม่กลับไปทำงานค่ะ
คุณหนูกลับไปบ้านนอกพร้อมกับท่านค่ะฉันไม่รู้จะกลับเซี่ยงไฮ้เมื่อไหร่ค่ะขอโทษครับตอนถ่ายผีสิงนี่เฉากล้วยเห็นคนแปลกที่มีหน้าครึ่งเดียวไหมเห็นไหมเห็นสิน่ากลัวอย่างนั้นเกือบช็อกตายเลยอ่ะเข้ามาทำไมเรื่องแปลกนะมีทุกปีแต่ปีนี้มีมากเป็นพิเศษนะคนแปลกให้ลงโฆษณาแปลกไหนดูซิแปลกยังไงแปลกไงอ่ะวัสลีวัสลีอุ๊ยวัสลีมีเรื่องแปลกคุณต้องสนใจแน่เรื่องแปลกยังไงอ้าวทำไมเป็นเธออ้าวแล้วทำไมเป็นฉันไม่ได้อ่ะวัสลีแล้วเขาไปไหนอ่ะไม่ต้องตามหาหรอกหลายวันนี้เขาไม่มาหรอกแล้วเขาไปไหนอ่ะโอ้ยทั้งหมดก็เพราะผู้หญิงเป็นพิษนั่นแหละนี่แล้วตอนนี้พี่เวสลีย์ไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานนับจากวันนี้ไปไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ในสำนักงานฉันจัดการคนเดียวเท่านั้นเธอจัดการเหรอจะไหวหรือเปล่าก็ทำไมไม่ไหวล่ะน่าขำนะเป็นนักสืบต้องมีวิจารณญาณและมีการวินิจฉัยที่ดีเธอคิดว่าเธอมีสองข้อนี้เหรอนี่พูดอย่างนี้ดูถูกผู้หญิงชัดๆเลยเธออย่าลืมนะแม่เธอก็เป็นผู้หญิงโอ้ไปถึงโน่นขี้เกียจจะพูดกับผู้หญิงสองคนนี้ละเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปหยุดก่อนสิจี้ป้าจี้นะกี้บอกว่ามีเรื่องแปลกไงว่ามาสิก็นี่เป็นเรื่องในโรงพิมพ์ฉันไม่เกี่ยวกับเธอเลยนะจ๊ะเสี่ยเปากลับมาทำงานที่โรงพิมพ์แล้วเหรอเนี่ยฮะทำให้โรงพิมพ์ก็วุ่นวายใครจะจ้างเธออีกยะเราไม่จ้างดูสิแม่จะได้เลิกลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เขาเลยเพิ่งผู้หญิงอีกแล้วพลาดอีกแล้วก็แม่นายเขาไม่อยากให้นายเป็นนักข่าวนี่นะคืองี้ผมได้บอกกับแม่ถ้าแม่ผมเป็นนักข่าวผมจะแต่งแม่ปากปลาล่าเป็นเมียเลยล่ะโอ้ยจะแต่งด้วยเหรอชาติหน้าก่อนเถอะแม่นาได้เห็นกับความสุขของตัวเองจะได้ยอมตกลงด้วยนะไม่เพียงตกลงนะแล้วจะตั้งขบวนแห่ผมให้โรงพิมพ์ด้วยวันไหนนี่เถอะเสี่ยเปาแล้วเมื่อกี้บอกที่โรงพิมพ์มีเรื่องแปลกๆอะไรเหรอเออจริงด้วยสิฟังด้วยฟังนี่ทำเราอยากให้แม่ตัวดีได้ยินนะไปคุยทางนู้นดีกว่าหน่อยว่าไงลงโฆษณาขายฐานก็แปลกพอแล้วและยังให้คนเอาทองมาแลกเปลี่ยนจะต้องมีอะไรชอบกลแน่ที่นายพูดมันก็มีเหตุผลนะเรื่องนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยผมว่าฐานก้อนนี้มันต้องมีความลับที่เปิดเผยไม่ได้ในนั้นอาจจะมีลายแทงขุมทรัพย์ก็ได้นะคงไม่หรอกมั้งเรื่องอย่างนี้ไม่แน่นะให้เอาคืนมานะเอามาเอามาเอามาถอยถอยสิถอย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 เอาทองมาแลกกับฐานต้องมีอะไรซ่อนเร้นแน่ดีละเอาไว้ฉันจะออกโรงเองคลี่คลายคดีปริศนาเป็นการเปิดโรงที่ดูแลสำนักงานยิ้มไหมตาสบายครับขอบคุณนะครับเฮ้ยฮะอย่าถ้ากลัวอย่าตามมาสั่นไปได้กลัวอะไรมันหนาวอะหนาวสวัสดีครับสวัสดีเชิญนั่งตามสบายโอ้เปียนอูผู้ช่วยผมเองเหรอนะเพราะอุบัติเหตุหน้าเขาที่ได้เสียโฉมไปคงไม่ทำให้คุณตกใจหรอกนะไม่ละค่ะดูเท่ดีผมจีซื่อคนนี้คงจะเป็นคุณชายหลินละสิใช่ใช่ผมเองครับผมครับคุณชายหลินตาเป็นอะไรไปเลยเอ๊ะตาของผมเหรอฮะอ๋อคือตอนเด็กเขาไข้ขึ้นสูงนะครับเลยทำให้เสียตาไปข้างหนึ่งนะครับครับบอดไม่ทราบว่าพวกคุณคือเราเป็นเพื่อนของเขาค่ะเรากลัวเขาถูกหลอกก็เลยตามเขามาคุณชายลินครับคุณแม่สบายดีไหมดีส
บายดีครับขอบคุณครับไม่เจ็บไม่ไข้ชายลินตอนคุณยังเด็กนะเราเคยพบกันมาแล้วนะคุณไม่ต้องเกรงใจหรอกนะเออจริงสิเอาทองคำมาหรือเปล่าล่ะเอามาอยู่ในรถแต่ผมขอดูถ่านเก่าๆก่อนจริงสินะปูถ่านก้อนนี้นะรอมาหลายปีแล้วในที่สุดก็กลับคืนเจ้าของเดิมโถ่ก็แค่ถ่านไม้เองอะพวกคุณไม่ใช่ทายาทตระกูลลินนี่แน่นอนเราไม่ใช่ทายาทตระกูลลินแต่ว่าเขาสิคือทายาทคุณชายลินไม่ทราบว่าพ่อคุณชื่ออะไรเลยเลิกเล่นละครได้แล้วไปนะอ้าวก็ไหนบอกว่าจะขายฐานให้ทายาทตระกูลหลินไงเปิดลาผู้หญิงกับเจ้านายพวกคุณไม่ได้ผมจะไปขายฐานให้พวกคุณเด็ดขาดนี่คุณไม่ขายก็ไม่น่าลงโฆษณาไอ้หนูฉันจำแกได้แล้วแกคือคนที่ชนฉันที่หน้าโรงพิมพ์นั่นเองแล้วไงอ่ะตอนที่ลงโฆษณาไม่ได้บอกว่าขายฐานให้ตระกูลหลินนี่นะทำเป็นมั่วนิ่มแล้วอย่าพูดอีกระวังนะอูถ้าทางพวกเด็ดสอรู้สอดเห็นชัดอย่าให้มีเรื่องไล่เขาไปได้ยินไหมไปไปก็ได้นี่จะมาไล่หรอกนะไปเถอะหน้าไปสิไม่อยากอยู่หรอกไปรีบไปรีบไปไปเลยรบกวนแล้วนะครับโทษครับฐานไม้ก้อนนั้นมันมีอะไรพิเศษต้องขายให้ชวัตตระกูลหลินด้วยอ่ะจิซื่อพอรู้เราไม่ใช่ทายาทตระกูลหลินเขาตื่นเต้นรีบเอาถ่านไปเก็บเลยมันต้องสงสัยว่าถ่านไม้ก้อนนั้นมันต้องมีอะไรแน่ใครๆก็รู้ว่ามีอะไรแล้วมันเป็นอะไรเล่าฮะจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะนะตอนนี้เขาไม่ยอมขายถ่านให้กับเราแล้วจะไปสืบอะไรได้เขาไม่ยอมขายแต่เราขโมยได้ขโมยเหรอเมื่อกี้ไม่เห็นเปียนอู๋เหรอกล้ามก็เป็นมัดๆเลยกลัวแต่ยังไม่ได้แตะฐานก็ถูกเขาฟาดจนเดี้ยงแล้วในขอร้องพูดไปทันจบอย่าเพิ่งสอดได้ไหมจ๊ะฉันว่าขโมยคือสับเปลี่ยนไงสับเปลี่ยนเหรอใช่แล้วพี่ชิงกรุณาท่านาขอแค่ครั้งเดียว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 ไม่ได้พูดแต่อย่ากวนใจได้ไหมแค่ซื้อฐานก้อนเดียวทำไมต้องให้ฉันไปด้วยนะก็ไปกันเองไม่ได้เหรอเขาสองคนคิดว่านี่ไม่ใช่ฐานธรรมดาเฉินฉางชิงคนทั้งเซี่ยงไฮ้ก็รู้ว่านายรอบรู้และกว้างขวางพอนะเขาสองคนที่อยากให้นายไปดูยังไงแล้วคนนั้นน่ะสิถ้าเราไปกันเองมีหวังโดนต้มจนเปื่อยแน่เลยก็นั่นน่ะสิดังนั้นครั้งนี้มีแต่พี่ที่ช่วยเราได้เอาหน้าไหว้แล้วนะนี่มันก็จริงนะแต่ไม่จะไปต้องปลอมเป็นคนแซ่ลิ้นก็ได้นี่นะก็เพราะคนขายเขาเจาะจงจะขายฐานให้กับทายาทตระกูลลิ้นเท่านั้นอะไรแปลกขนาดนี้นายก็ว่าแปลกสิก็แปลกอย่างนี้ล่ะไม่นะเสี่ยกัวนายก็รู้จักฉันดีจะให้ฉันปลอมเป็นคนแซ่ลิ้นอย่างนั้นมันไม่ใช่ฉันโกหกแล้วก็หลอกเขานี่นะไม่ถือว่าโกหกหรอกก็แค่ขอยืมแทรกของเขามาใช้ก่อนเท่านั้นพอใช้เสร็จก็คืนเขาไปนั่นแหละสิแค่นี้เองนะเรื่องของเขาไม่อย่าดีกว่านะอ้าวฉันคิดว่าพวกเธอไม่ชอบมาพากลนะฉันไม่เชื่อพวกเธอหรอกฉันจะกลับไปทำงานอย่ามากวนใจฉันอีกนะก็ได้งั้นพรุ่งนี้จะไปช่วยที่โรงจำนำเธอว่าอะไรนะฉันบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปช่วยพี่ที่โรงจำนำนายก็ได้ยินแล้วนะถ้านายอยากให้โรงจำนำที่เก่าแก่ต้องล่มสลายนายไม่ต้องช่วยก็ได้นายนี่มันจริงๆเลยแก่ปูนี่ยังบ้าไปกับพวกเขาอีกฉันน่ะเชื่อพวกนายแล้วนะนี่เสี่ยกัวตกลงกันไปก่อนนะฉันแค่ไปดูเป็นฐานจริงฐานพร้อมเท่านั้นเองนะเรื่องอื่นฉันไม่เอาด้วยนะเอานะเอานะเรื่องอื่นนี่ไม่มีเรื่องอื่นเราแค่ไปดูฐานไม้เองจะมีอะไรอีกว่าใช่จริงด้วยจริงด้วยก็ได้ก็ได้จะดูอีกนานไหมอู๋คุณชายลิงทานก้อนที่มีอะไรผิดปกติเลยไม่อะทานก้อนนี้ไม่มีปัญหามันเป็นทานจริงๆก็แน่นอนสิถ้าไม่ใช่ทานคุณชายลิงคิดว่าเป็นอะไรล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกคุณชิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมจะกลับไปให้แม่เตรียมทองคำเอาไว้แล้วผมจะติดต่อคุณอีกครั้งนึงว่าเราจะแลกเปลี่ยนทานกันยังไงดีไหมครับดีครับวิเศษเลยแต่ว่าเรื่องนี้อย่าให้ช้าไปนะ
ต้องรีบติดต่อเลยนะครับผมขอตัวก่อนนะครับระวังนะทูหนูวะจะต่อยแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่ได้ใจ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 เชิญเลยครับคุณชายลินนี่จะต้องดูฐานก้อนนี้ไปถึงไหนกันเนี่ยไม่ไปจะยืนดูนั่งดูมันก็ยังเป็นฐานอยู่ดีนั่นแหละไม่น่าเชื่อถ้าเป็นฐานไม้ธรรมดาทำไมจิซื่อถึงได้หัวมันนักจะให้คนเอาทองคำไปแลกด้วยอย่าพูดมากเลยทุบออกดูก็รู้ว่าในนั้นมีอะไรเนี่ยๆๆๆเราใช้ไฟเผาเลยดีกว่าก็ได้ดีเลยอย่าทำอะไรบ้าๆชะนะเราแค่ยืมเข้ามาดูเท่านั้นเองถ้าหากว่าทำให้เสียหายแล้วจะเอาอะไรไปคืนให้เขานี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้แล้วเราจะรู้ความลับของฐานก้อนนี้ได้ยังไงนี่ที่ในซายโกบีพอมีวิธีหรือเปล่าจริงสิคะคุณหนูกลับไปบ้านนอกตั้งนานอยู่คุ้นเคยไหมคะไม่มีอะไรหรอกความจริงไปไหว้สุสานแม่กับพ่อน่ะไม่ได้แวะไปไหนเลยแล้วท่านน่ะยังไม่สบายใจอีกไหมคะไม่รู้สิความจริงพ่อคนเราอายุมากขึ้นถึงยังไงก็ผ่านมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วตัวเองเป็นยังไงก็ไม่สำคัญที่สำคัญให้ลูกหลานมีความสุขก็พอแล้วป้าเหอนะไม่อยากเห็นคุณหนูไม่สบายใจนะคะฉันรู้ว่าป้ารักฉันเออนี่คะของฝ่ายจังหันโจจ้ะชอบไหมล่ะโอ้ชอบค่ะคุณหนูนะซื้อมาฝากป้าเหอป้าเหอชอบทั้งนั้นน่ะป้าเหอมีความสุขฉันก็มีความสุขเพียงแต่ป้าคิดว่าพักนี้มีอยู่คนหนึ่งไม่มีความสุขเลยนะคะเข้ามานี่เหรอคุณหนูไม่เห็นนะคะวันนั้นที่เขามาน่ะพอรู้ว่าคุณหนูกลับไปบ้านนอกกับท่านแล้วก็ดูเขาผิดหวังมากเลยค่ะหน้าให้จ่อยไปเลยความจริงจะเจอยังไงมันก็ต้องเจออยู่ดีคุณหนูคะคิดดูให้ดีนะคะเออวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะโอ้วันที่9ไงเฮ้ยนะฮะวันนี้วันนี้ลูกแซมกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นบอกไม่สบายคิดว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนี่คนแก่แค่ปวดไขข้อธรรมดาต้องแช่งกันด้วยเหรอผมไม่ได้แช่งผมกลัวว่าต่อไปไม่ได้ฟังเพลงของลุงอีกพ่อหนุ่มบางอย่างเราต้องไขว่คว้าด้วยตัวเองก็อย่างเมื่อกี้นี้นะถ้าหากเธอไม่เดินเข้ามาจะรู้ได้ไงฉันบรรเลงอยู่นี่นี่จำไว้โลกนี้ยังมีความหวังWhy do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why do I try to forget? คุณชายครับกำลังหาอะไรอยู่บอกสิครับผมจะช่วยหาสร้อยกระสุนที่ขาดไปมาหลายวันก่อนนะสิฮะขาดแล้วเหรองั้นไม่ต้องหาแล้วล่ะครับทำไมเครื่องประดับที่หลุดจำนำไอเย็นที่ขายของตลาดได้มาเหมาไปหมดแล้วล่ะครับอะไรนะเลือกตามสบายครับเลือกจนกว่าจะถูกใจเลยนะครับแหมสวยนะครับซื้อไปสิครับคุณครับอย่าเพิ่งไปคุณครับอุดหนุนก่อนดีครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญนะครับเชิญอุดหนุนก่อนครับเรื่องเยอะอาคุณชายว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเมื่อวานไปซื้อสร้อยกระสุนที่ร้านมาใช่ไหมเนี่ยสร้อยกระสุนเหรอผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหรอแล้วขอที่ซื้อมาเมื่อวานทั้งหมดก็อยู่เนี่ย
อ้าวคุณชายอย่าเลื่อนดิอย่าทำอย่างงี้ดิคุณชายอย่าเลื่อนทำไมไม่มีรู้ว่าขายไปแล้วผมไม่รู้นะครับไม่รู้เลยเก็บเอาไว้หรือเปล่าสร้อยกระสุนสำคัญต่อฉันมากนะรู้ไหมเอาคืนมาเออนี่คุณชายเว้ยของสำคัญก็ไม่น่าปล่อยให้ขาดนี่นะคุณชายผมจะหาให้นะผมจะหาให้ใช่เส้นนี้หรือเปล่าไม่ใช่เส้นนี้